ตั๊กบริบูรณ์ย้อนเล่าชีวิตมรสุมขว้างบททิ้งเลิกเล่นละครไม่มีใครจ้างบ้านรถจะโดนยึดเป็นอีกหนึ่งอดีตดาราเด็กและดาราวัยรุ่นสุดโด่งดังที่เติบโตมีครอบครัวสุดอบอุ่นตอนนี้ตั๊กบริบูรณ์ที่มีบุตรสาวน่ารักอย่างน้องบิลิฟว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ก็ผ่านมรสุมที่ไม่ตลกมาแล้วเจ้าตัวได้เปิดใจในรายการดาราสตอรี่บันเทิงเรื่องใหญ่พิธีกรถามว่าตอนเล็กๆ เคยลำบากมาก่อนโดยตั๊กได้เล่าให้ฟังว่าต้องบอกเลยว่าตอนเล็กๆชีวิตไม่เคยมีบ้านอยู่เลยเกิดมาแม่ก็ไปฝากเขาเลี้ยงโรงเรียนกินนอนและพอโตขึ้นมาก็ไปอยู่กับบ้านป้าไปอยู่บ้านน้าบ้างบอกตรงๆว่ากลัวมากความจนเพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกให้เรารู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนไม่ดีแต่ก็ต้องสู้ชีวิตถามว่าเคยขายหมูปิ้งมาก่อนจริงไหมตั๊กเล่าให้ฟังว่าคือเรื่องจริงครับตอนนั้นย้ายไปอยู่กับแม่ไปเช่าห้องอยู่แถวๆคลองเตยก็เลยช่วยแม่ขายหมูปิ้งรายได้ก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็พอเลี้ยงชีพได้ถามต่ออีกว่าจริงไหมเคยดังแล้วลืมตัวโดยตั๊กได้เผยว่าเข้าวงการมาตอนอายุ10ขวบพออายุ 16-17 ปีก็เริ่มมีงานละครแล้วได้เล่นหนังเล่นละครตอนเรามีเงินเก็บก็ซื้อห้องเองซื้อเป็นคอนโดราคาล้านกว่าบาทแพงมากและซื้อไวมากซื้อรถขับด้วยมีหลงกับวงการบันเทิงนะเงินได้มาง่ายตอนนั้นก็เลี้ยงแม่อยู่ต่อให้เราออกมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเราก็ดูแลแม่เหมือนเดิมมีเงินใช้เกินตัวติดเที่ยวบ้างจนเราหลงระเริงพอตอนที่ไปถ่ายละครพี่แอมเขาก็บอกเราว่าทำไมไม่ซ้อมบทมาผมก็ขึ้นเลยโยนบททิ้งกลับบ้านเลยไม่ได้เล่นละครพี่น้องอรุโนชามาคุยด้วยผมก็ไม่คุยบอกเลยค่าเสียหายเท่าไหร่จะจ่ายให้เพราะถ่ายไปแล้ว 5-6 คิวเมื่อถามว่าหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างตั๊กได้เล่าให้ฟังว่าผู้จัดการเขาก็ปากต่อปากผมไม่มีความรับผิดชอบจนผ่านมา 2-3 ปีผมไม่มีงานเลยจนอายุ20ต้นๆทั้งบ้านทั้งรถก็จะโดนยึดตอนนั้นผมก็เครียดเลยแต่ผมมีพี่ที่ดีมากๆพี่จ๊อบนิธิกับพี่นีโน่เมธนีก็พาผมไปฝากให้เล่นละครบอกน้องกลับตัวแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้เลยว่าที่ผ่านมาในอดีตมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำต่อให้คุณจะดังแค่ไหนสุดท้ายคุณก็ต้องมีความรับผิดชอบขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก